ไม่พอใช้มาเอาของคลังดีผมมาจานคงนั้นมีแต่ให้เรื่องอื่นไม่ต้องไปสนแค่พูดคงรวยแล้วจะหายดวงสวยคงรวยคงรวยคงรวยอยู่กับอาจารย์คงแล้วจะไม่สวยรวยตรงตรงเข้ามาตรงรวยรวยเลขเด็ดตรงตรงเข้ามารวยรวยรวยสมรักเต๋สมรักโตสมรักเต๋สมรักโตสมรักเต๋โต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 เต๋รวยผมว่าแบบนี้มันทำงานด้วยกันลำบากนะเกินไปด้วยคนไม่ทำผิดอะไรทำไมต้องทำกันขนาดนี้ทำอะไรก็มานั่งจับผิดกันขนาดนี้เหรอก็จะได้รู้ไงว่ายังปลุกเสกของชวนเชื่อเรื่องเกินจริงอยู่หรือเปล่าถ้ายังทำอยู่นะที่นี่ก็จะถูกปิดสาธุวันนี้ขอให้เจอแต่เรื่องดีๆด้วยเถิดเฮ้ยเฮงๆนะพี่กุมารพระจ้าไม่ใช่ผีโยมรู้จักบ้านอาจารย์คงไหมอาจารย์รีบทำพิธีเลยทำไม่ได้หรอกทำไมล่ะครับมันมีตัวเวรตัวกรรมขวางอยู่เขาชื่อพิมพ์เจ๊ก้อยแกต้องเป็นคนทำอะไรก็ได้ให้มันออกจากตำหนักฉันไปร้านตัดผมมาเหมือนที่เปลี่ยนเลยก็ทรงเดิมเนี่ยคุณแอบไปทำพิธีกันใช่ไหมพิธีอะไรอ่ะสวัสดีค่ะช่วยด้วยช่วยเรื่องอะไรคะช่วยด้วยได้ให้ช่วยใช่ไหมอ่ะรอแป๊บนึงนะคะเปิดลำโพงให้ดังที่สุดคุณกำลังประสบปัญหาเรื่องนี้อยู่ใช่หรือไม่นอนกับสัตว์สายพลิกตัวไปมาตลอดทั้งคืนมีผู้ช่วยแล้วนะคะไปแล้วค่ะช่วยด้วยอะไรที่ช่วยให้คุณหลับสบายตลอดทั้งคืนตื่นเช้ามาด้วยความสดใสช่วยแค่นี้ก็ไม่ได้โมเรียบร้อยนะคะเรียบร้อยดีค่ะเอ้าอุ๊ยทำงานภาษาอะไรกันเนี่ยแก้ไขเลยนะอะไรวะบอกให้มาช่วยกันก็ไม่ช่วยเฮ้ยฟองโอ้เบาเบาเบาลูกค้าอยู่อะไรพี่ฟองก็เรื่องของลูกค้าเนี่ยมันเกี่ยวอะไรกับโป่งเราเอ้าโมว่าลุงอ่ะต้องไปช่วยที่กองประกวดแล้วแหละลุงเดินแบบไม่เป็นไม่ได้เอาไปเดินแบบเอาไปดูว่ามันมีอะไรแบบผิดปกติหรือเปล่าไฟดับอีกแล้วเนี่ยโอ้ยเรื่องเนี้ยช่างไหนมันก็ซ่อมไม่ได้หรอกเพราะไฟมันไม่ได้เสียแล้วมันอะไรอ่ะผีอ่ะผีคุณติหลวงพ่อก็พังรอการบูรณะอยู่เดี๋ยวผมช่วยทางนี้แล้วกันครับพอดีว่าร้านเรามีโปรโมชั่นนะครับกินกะเพราอิ่มท้องอิ่มใจอิ่มบุญแล้วต้องทำไงบ้างเหรอคะหลวงพ่อครับลูกค้าพร้อมรับบุญแล้วครับโอ้โหเคนทำงานหนักจังเลยอ่ะจริงๆอ่ะเคนมาช่วยงานหมูที่นี่ก็ได้นะจะได้มีรายได้แล้วเราก็จะอยู่ด้วยกันตลอดด้วยแต่คุณพูดแบบนี้เอาจริงๆก็ดีเหมือนกันนะเพราะว่าผมก็อยากอยู่กับคุณตลอดเวลาเหมือนกันเลยน่ารักจริงๆเลยขัดจังหวะหรือเปล่าคะแหมพี่แบ๊บครับไม่น่าถามหรอกครับหยอกครับหยอกงานเรียบร้อยดีไหมคะเรียบร้อยค่ะเอาให้ชัวร์นะคะเพราะว่าคนที่ทำงานกับฉันน่ะมันต้องเนียบและมันต้องเป๊ะรู้หรือเปล่าว่าคนก่อนหน้าเนี้ยโดนไล่ออกเพราะอะไรตรวจสอบให้ดีนะคะค่ะนี่เขาขู่หรอคะไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าไม่ต้องกลัวทำเต็มที่อยู่แล้วเรางั้นเราก็ดูงานอีกรอบนึงเนาะอย่าหันนะเคนอย่าทำอะไรแบบนั้นเคนเดี๋ยวคุณหลับตาจูปากของคุณทำไมเนี่ยโหหนูก็จะเซอร์ไพรส์แบบที่พี่สวยพี่สินเขาเล่นกันอะเซอร์ไพรส์อะไรคุณผมว่าหลังๆนี่คุณไปอยู่กับพี่สินพี่สวยเขาเยอะไปแล้วนะถ้ามันเถอะเอ้าปิดแล้วไฟมันดีๆอยู่เลยแล้วทำไมไฟมันถึงดับไฟตกหรอผมว่าเรื่องนี้มีคนเดียวที่รู้คุณสวัสดีครับรับอะไรดีครับเอากะเพราสองจานครับอะไรวะบอกให้มาช่วยกันก็ไม่ช่วยเฮ้ยโป๋งโอ้ตายอีกแล้วโอ้ยเบาเบาเบาลูกค้าอยู่อะไรพี่ป๋องก็เรื่องของลูกค้าเนี่ยมันเกี่ยวอะไรกับโป๋งเราอ้าวมันรบกวนเขาอะเอาก็เรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของโป๋งโป๋งนี่ลุงหมายมาก็ดีแล้วช่วยจัดการให้หน่อยดิเสียงดังไม่เกินลูกค้าจะหนีหมดแล้วโป๋ง
พี่ไปช่วยพี่โมกับพี่เคนเขาซ่อมไฟไหมโอ้ยผมไม่ว่างเล่นเกมอยู่เฮ้ยเกมอะไรดีดลูกแก้วหรือเปล่ากบวะโอ้ยสมัยอันนั้นเด็กๆเขาเล่นกันเฮ้ยงั้นไปทำงานเลยไปไหมโอ้ยไม่ไปไงติดเกมอยู่เนี่ยโอ้ยเฮ้ยบุกเลยบุกเลยเฮ้ยเพื่อนบุกเลยบุกเลยตีปั้มเลยบอกให้เบาๆพี่โป้งโอ้ยเป็นไงลูกค้าเขากินข้าวอยู่เอ้าตายแล้วตายแล้วเพื่อนไม่ช่วยเลยที่สั่งเมื่อกี้แคนเซิลนะครับเฮ้ยพี่ครับโป้งโอ้ยเมาก็อะไรเนี่ยยากเหรอเล่นเกมไม่เสียงเบาๆนะเฮ้ยตีแล้วนั่นแหละได้แล้วได้ยัง เอางี้ดิมึงยอมผมเลยมันดูดีไหมสินลุมคางสายตาว่ะพังไงไม่ไหวไม่ไหวเนี่ยโป่งไม่ขึ้นไปดูข้างบนหน่อยโอ้ยไปแล้วลูกค้าได้โป่งมันลุงก็ไปเตือนเขาหน่อยสิลูกค้าจะไม่มีอยู่แล้วเนี่ยโอ้ยแต่มันเป็นรุ่นเนี่ยมันจะฟังไหมล่ะมันอาจจะคุยยากด้วยตอนนี้จำไม่ได้ตอนโตมันเป็นไงโอ้ยแม่หรือมั้งเดี๋ยวมันก็กลับมาเป็นเหมือนเดิมเอาอะไรมาเหมือนเดิมเพ้อแล้วทำไมอ่ะโอ้ทำไงดีวะเอาไปฝากเนอร์เซอรี่มั้ยล่ะโอ้โหเดี๋ยวก็ไปตบเด็กอีกมีเรื่องอีกพี่จะทนไหวเหรองั้นจับขังกงล่ามโซ่แล้วก็ตะก้อข้อปากโอ้อันนี้เหมาะกับมึงเลยสินหรือว่าจัดฉากให้มันแบบว่ามาขโมยของในร้านเราแล้วก็จับส่งสถานพินิจเอ้าอันนี้ก็เหมาะกับมึงโอ้พูดแต่ละอย่างเฮ้ยครับเดี๋ยวผมไปตัดผมก่อนพี่ฝากร้านด้วยนะแล้วฉันไปช่วยเคนซ่อมไฟก่อนฝากร้านด้วยนะแกไม่มีร้านก็หมายพอเห็นไอ้ฟอร์มคุณดูเท่ดีอะไรติดพูดติดเอออะไรครับมึงโอ้ยนี่เลยจ้ามันต้องฟังต้องเห็นแล้วป่ะสวยตัดผมเนี่ยพี่นั่งเลยจ้าโอ้โหนี่เตรียมของบูชาอะไรกันเนี่ยทำพิธีแล้วใช่ไหมเนี่ยของเยอะแยะเลยพี่เตรียมของจะไหว้กุมารแต่พี่ว่าพี่สงสัยจะไหว้น้อยไปหรือเปล่าวะช่วงนี้รายได้พี่มันไม่ค่อยดีเลยนี่พี่ซื้อของเลี้ยงกุมารวันเท่าไหร่เนี่ยก็ประมาณ 3,000 3,500 อะไรเงี้ยแล้วทำร้านเสริมสวยได้วันเท่าไหร่ก็200-300ประมาณนี้แหละ200-300โอ้พี่ก็ไม่รู้ตัวอีกเนาะจะตัดไหมผมตัดเล็มข้างหน้านิดเดียวไปนั่งเสร็จแล้วจ้ะ250โอ้โหพี่สวยเยอะไปนี่ผมน้องเขยพี่เนี่ยต้องฟรีแล้วไม่ได้ค่ะก็บอกอยู่ว่ารายได้มันไม่ค่อยดีเนาะช่วงนี้พี่ก็หารายได้เสริมสิมาเอาอะไรกับผมอ่ะเด็กเอ็นไหมหรือว่าคุยตี้ดีต้องดูนะดูพี่นะพี่เต้นดูพี่ฟังผมทำไมไม่มีร้านไหนรับหรอกพี่เต้นมึงชอบดีไม่เอาไม่ได้เต้นแบบเมื่อกี้ไม่ได้ไม่มีร้านไหนรับหรอกแล้วกูจะทำอะไรล่ะก็ไลฟ์สดขายของน่ะขายอะไรดีวะพี่เป็นผู้หญิงพี่ต้องขายพวกเครื่องสำอางมั้ยล่ะโอ๊ยไม่เอาหรอกคนขายเยอะแยะงั้นก็ตรงสายเลยขายอุปกรณ์ทำผมแล้วก็ทำเล็บคนขายเยอะกว่าอีกค่ะเนาะขายร้านทิ้งไปพี่ไปจบๆนี่หน้าตาดีแล้วนะหน้าตาดีแล้วแต่ปากเนี่ยไม่ดีงั้นเอางี้จะดีเหรอได้ยินว่าอะไรเนี่ยไม่ใช่พี่ฟังใหม่อะไรเฮ้ยมันได้เหรอจะดีเหรอตื่นเต้นอะไรวะนั่นแหละเชื่อผมรวยจริงพี่คนอย่างพี่มันต้องทำอย่างนั้นไม่งั้นนะตายเจ๊งเฮ้ยปอมอ้าวเฮ้ยเงินค่าทำผมกูอะ250ปิวไปแล้วมาทำอะไรครับเนี่ยมาซ่อมไฟหลานฉันเป็นประสานงานอยู่ที่นี่แล้วมันโทรไปบอกว่ามีไฟเสียให้มาซ่อมว่างั้นพาไปหน่อยดิ
ให้ผมพาไปไหนพาไปดูไอ้ไฟมันจุดไหนที่มันเสียจะได้ซ่อมถูกไงไม่รู้เป็นยามยังไงวะเนี่ยนี่งั้นพาไปหาหลานฉันหน่อยฮะให้ผมพาไปไหนอ่ะโอ้ไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะเป็นยามเนี่ยมันต้องรู้นะทุกที่ทุกตารางเมตรในบริษัทนะเอาถอนหายใจคือผมอะเป็นสายสืบปลอมตัวมาอย่าบอกใครนะสายสืบถ้าบอกฉันแล้วนะรับรองไม่มีใครรู้นี่ลุงกลางคืนแบบนี้มีของดีหรือยังผมอะมีของดีเฮ้ยอย่าบอกนะว่าที่นี่มีผีดุว่าไงลุงของดีที่ผมหมายถึงอ่ะคือนี่ทอดินคอฟฟี่ของดีสดชื่นทุกครั้งที่ดื่มเห็นซองแค่นี้ประโยชน์เยอะนะก็บอกสิว่าของดีที่ว่าน่ะคือกาแฟเนี่ยลุงรู้จักเคยลองแล้วขอบใจนะอ้าวเฮ้ยหายไปไหนวะนะเฮ้ยเอ้าหายไม่หายเปล่าดับไฟอีกเฮ้ยไม่ไหวจังเอาลุงหมายลุงหมายเอ้าโอ้นี่มาหาเมื่อกี้ถามยามถามอะไรก็ไม่รู้เรื่องสักอย่างเลยที่นี่ไม่มียามเอ้าเออไอเอไม่ใช่ยามไอเอผมบอกเป็นสายสืบแป๊บเดียวหายไปแล้วสืบเออแล้วเขาว่าไงสายสืบว่าไงไม่รู้อะไรสักอย่างเลยรู้อย่างเดียวว่าไอ้เนี่ยดีจำได้แค่นี้เลยนี่ก็รู้แล้วรู้ก่อนมันอีกถือว่ามีประโยชน์แล้วไหนไอ้ไฟที่ให้ซ่อมอ่ะตรงนี้แหละลุงนี่ไฟมันติดๆดับๆเลยเรียกลุงมาซ่อมไปดูขั้วมันก่อนต้องดูขั้วมันเผื่อไอ้ขั้วมันหลวมหรือไงเนี่ยเผื่อช่างมันทำไม่ดีแล้วก็ไอ้ช่างสมัยนี้มันช่วยๆอ่ะไอ้มันไม่เหมือนรุ่นเราไงเพราะเราเนี่ยเป็นซ่อมก่อนเลิกพูดอย่าค่อยพูดมันจะไม่ได้ซ่อมเฮ้ยเอาโอ้นี่ไงสุดยอดลุงเฮ้ยมันก็ติดแล้วนี่วะเนี่ยมันกลัวไงกลัวฝีมือช่างกลัวมันกลัวบอกแล้วต้องคนนี้คนเดียวเท่านั้นมันกลัวฝีมือรุ่นเก่าเอาดับอีกแล้วได้ไงลุงเมื่อกี้ยังติดอยู่เลยวะเอ้าขึ้นไปจะสู้เลยเลิกโง่เลยบอกโอ้รุ่นเก่ารุ่นเก่าเอ้ยมันต้องเก่าสิวะโชว์เขาหน่อยลุงมาเฮ้ยเนี่ยฮะมันกลัวช่างเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งติดแล้วเออยังไงเอ้าดับเดียวอ่ะดับเดียวเอาไงลุงเฮ้ยไว้ใจอย่าเสียแรงที่โม้เข้าไปเยอะไปเอ้านี่ไงนี่ไงเป็นไงอะไรเนี่ยอาการแบบนี้ไม่เคยเจอนะ